สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูน้ำตกเสือร้องไห้นะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีหอมแดงซอยนะคะต้นหอมผักชีและผักชีใบเลื่อยซอยมะนาวน้ำปลาผงนัวพริกป่นข้าวคั่วมีพริกลูกโดดแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเนื้อเสือร้องไห้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเสือร้องไห้นะคะไปย่างก่อนนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ย่างเนื้อเสือร้องไห้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะย่างแบบที่ไม่ต้องแห้งมากนะคะย่างพอสุกนิดหน่อยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเสือร้องไห้ไปหั่นนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำตกกันเลยนะคะอันดับแรกก็ใส่เนื้อลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะพริกป่นค่ะผงนัวสักหน่อยนะคะต่อไปก็บีบมะนาวลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะต่อไปก็ใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะชิมรสตามชอบได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมผักชีและผักชีใบเลื่อยซอยนะคะคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูน้ำตกเสือร้องไห้ของเรานะคะต่อไปก็จัดเสิร์ฟเลยนะคะต่อไปนะคะก็โรยหน้าด้วยพริกลูกโดดนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูน้ำตกเสือร้องไห้ของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ